สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบีนะคะวิดีโอนี้บีจะพูดถึงป้ายนะคะป้ายที่มีรูปคนนะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าป้ายจราจรที่มีรูปคนอยู่ข้างในนะคะป้ายรูปคนนี้ก็จะมีหลายแบบเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าเราจะมีวิธีการจำแบบไหนบ้างโอเคแบบที่1ก็คืออันนี้สังเกตว่าจะมีทั้งหมด4 3เหลี่ยมนะคะ4 3เหลี่ยมใช่1 2 3 4นะมี4 3เหลี่ยมใน3เหลี่ยมสีแดงจำมาไว้เลยนะคะว่ามันคือป้ายเตือนเป็น warning วอนใครวอนเป็นเตือนคนขับรถเตือนขับรถนึกภาพตามบีไปนะคะว่าเราขับรถอยู่บนถนนเรามองเห็นที่ข้างถนนที่ตรงเสาไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีป้ายสามเหลี่ยมอยู่เขาอยากจะเตือนอะไรเราเขาก็จะมีรูปนั้นๆอยู่ข้างในสามเหลี่ยมทีนี้ที่วันนี้เรามาดูเรื่องของคนเนาะมาดูอันที่หนึ่งกันเลยดีกว่าสังเกตดีๆมีเป็นคุณแม่จูงเด็กนะมันเป็นรูปของผู้ใหญ่จูงเด็กคนหนึ่งสูงกว่าอีกคนหนึ่งต่ำกว่านะคะก็คือเราเปรียบเสมือนว่าเป็นคุณแม่กับลูกแล้วกันนะทีนี้คุณแม่กับลูกจูงมือกันไปให้เราจำไปเลยค่ะว่าเขาไปโรงเรียนกันคุณแม่จูงลูกไปโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นป้ายสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเราเห็นก็หมายความว่าจะมีโรงเรียนอยู่ข้างหน้านะคะจะมีจุดที่มีคุณโลลิพ็อปแมนโลลิพ็อปเลดี้ที่แบบว่าจะไปช่วยการจราจรแบบให้ช่วยให้เด็กข้ามถนนเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมของคนข้ามถนนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนอยู่ข้างหน้านั้นก็เป็นการเตือนอย่าถ้าเกิดว่าคุณขับรถไปแล้วคุณเห็นป้ายแบบนี้คุณอาจจะต้องขับให้ช้าลงมีความระมัดระวังสอดสายข้างทางให้มากขึ้นนะคะว่าจะมีใครมาข้ามถนนหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของ school crossingนะ school crossing ahead นะ school crossing plateau ahead นะทีนี้ในตัวรูปข้างล่างนี่นะคะมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมว่าเป็นเรื่องของเขาจะมีมาคู่กันกับไอ้ตัวนี้ค่ะไฟที่เป็นไฟกระพริบนะคะเป็น amber ไฟสีส้มกระพริบก็เป็นถ้าเกิดมันเป็นไฟกระพริบเนี่ยไฟกระพริบแสดงว่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะไปโรงเรียนหรือว่ากลับจากโรงเรียนนะก็จะยิ่งต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะในจังหวะที่มันมีไฟกระพริบอยู่นะคะมันจะมาคู่กันบางทีเขาโจทย์เขาอาจจะถามนะคะว่าหลังจากป้ายนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยส่วนอาจจะมีสัญญาณอะไรไฟสีอะไรเราก็บอกได้ว่าเป็นไฟสี flashing amber นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีแต่ตัวไฟแบบเนี้ยขึ้นมาให้แล้วก็ถามว่าคุณจะไปเห็นไฟแบบนี้ได้ที่ไหนคุณก็จะไปเห็นแถวโรงเรียนนะคะผ่านไปคือ1ข้ออันที่2ค่ะก็คือรูปของอันนี้นะคะอันที่2สังเกตไหมว่ามีคน2คนนะคะหลังค่อมเชียวมีไม้เท้าด้วยคนแก่เลยนะคะผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นป้ายนี้ถ้ามีอยู่ที่ถนนแสดงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยจะมีผู้สูงอายุเฟลก็คือผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเป็นคนพิการแบบตาบอดหรือว่าหูอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นผู้ที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าจะข้ามถนนคือเป็นอาจจะเป็นจุดที่ใกล้กับโฮมแคร์เนาะหรือไม่รู้ล่ะในหมู่บ้านนั้นมีคนผู้สูงอายุเยอะอยู่มากเขาก็จะมีป้ายเตือนว่าให้ระมัดระวังทำไมเขาจะต้องมีป้ายอันนี้ก็ป้ายเตือนเนี้ยก็แบบว่าให้เรามองบางทีเขาอาจจะข้ามช้านะคะหรือว่าการตัดสินใจในการข้ามการตัดสินใจในการข้ามถนนเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเฉียบไวเฉียบคมเท่ากับตอนเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะฉะนั้นหรือว่าเวลาเขาข้ามเนี่ยเขาอาจจะข้ามช้ามากกว่าปกตินะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูด้วยนะคะอย่าใจร้อนประมาณนี้ก็เป็นการเตือนเราในฐานะคนขับรถว่าให้ระมัดระวังผู้สูงอายุด้วยต่อมาป้ายที่3นะคะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือจูงเหมือนกันจูงเด็กเหมือนกันสังเกตว่าป้ายที่1กับป้ายที่2เนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกันนะคะป้ายที่1เนี่ยดูเหมือนแบบถ้าบีให้ดูรูปมันจะเป็นประมาณแบบรีบอะรีบให้จำแบบนี้แล้วกันนะป้ายที่1เนี่ยเหมือนเป็นการรีบ
รีบเลยเราต้องรีบไปโรงเรียนไม่งั้นเดี๋ยวไปสายเพราะฉะนั้นป้ายที่1คือป้ายโรงเรียนนี่คือเทคนิคการจำนะคะอย่างป้ายที่2เนี่ยดูแบบเดินสบายๆชิลๆไม่ได้แบบก้าวขาอะไรมากนะเป็นการเดินชิลๆอันนี้เป็นการเดินข้างทางทำไมเขาจะต้องมีป้ายแบบนี้ก็คือเป็นการถ้าบอกว่าเอ้าทำไมเดินข้างทางจะต้องมาบอกทำไมเขาต้องบอกเพราะว่าถนนเนี่ยมันไม่มีฟุตบาทป้ายพวกนี้เราจะไปเจอตรงที่แบบว่าถนนที่มันไม่มีฟุตบาทเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะเดินเขาก็อาจจะลงมาเดินที่ถนนใกล้กับคุณมากซึ่งอย่าลืมว่าคุณสอบขับสอบเทอรี่ในการขับรถเพราะฉะนั้นบันหนึ่งว่าคุณขับรถอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็นป้ายแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีคนที่เขาเดินอยู่ที่ข้างทางนะคะตรงถนนเพราะว่ามันไม่มีฟุตบาทอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นป้ายที่3ให้จำว่าเป็นแบบชิล no footpath นะคะเห็นไหมนี่มันส่วนใหญ่เวลาโจทย์นะคะที่เขาจะมาเขาจะไม่มีตัวนี้ให้มาแล้วเขาจะถามว่าเราจะไปเจอแบบนี้ได้ที่ไหนนะคะเราจะมีเหตุการณ์อะไรหลังจากป้ายนี้ก็คือมีคนเดินอยู่บนถนนนั่นเองนะข้อต่อมาเป็นอันที่4ข้อที่4เป็นลักษณะเหมือนคนเดินเดินสังเกตว่ามีเป็นประสีไม่ใช่ประสีอะไรก็เป็นแบบเป็นเหมือนเดินอยู่บนทางนะกำลังข้ามถนนอยู่อันนี้นี่คือ zebra crossing ก็คือทางม้าลายนะคะให้เรานึกไปเลยว่าเนี่ยคือมันคือทางเขากำลังข้ามทางอยู่ซึ่งก็คือ zebra crossing นะคะป้ายพวกนี้ก็จะไปเจอเพราะว่า zebra crossing เนี่ยเวลาคนที่เขาจะข้ามถนนเนี่ยเขามี priority เขามีสิทธิ์มากกว่าใช่ไหมคะอยู่ดีเขานึกอยากจะข้ามก็ข้ามเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีป้ายตัวนี้เนี่ยมาให้คุณดูก่อนว่าให้คุณเตือนเป็นเตือนคนขับรถว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมี zebra crossing นะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ได้มองถนนอย่างเดียวละคุณจะต้องมองข้างทางด้วยว่าเฮ้ยมันจะมีใคร potential หรือว่าคนไหนที่มันจะมาข้ามถนนหรือเปล่าเพราะบางทีคนข้ามเนี่ยอยู่ดีวิ่งมาแล้วแบบเห็นเป็นทางม้าลายข้ามเลยไม่ได้ดูซ้ายดูขวาว่ามีรถมาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นคนขับรถคุณต้องสังเกตว่ามันจะมีใครที่กำลังจะมาข้ามถนนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีป้ายที่บอกว่าเฮ้ยมันจะมีทางม้าลายอยู่ข้างหน้านะคุณก็จะได้แบบมันจะได้ช่วยคุณด้วยไงว่าเฮ้ยคุณจะได้เตือน1สเต็ปล่วงหน้าอ่ะจบเรื่องของสามเหลี่ยมต่อมาเป็นป้ายวงกลมป้ายวงกลมสีแดงคือป้ายเตือนเป็นวอร์นไม่ใช่วอร์นิ่งเป็นคำสั่งห้ามทำอะไรเขาไม่ให้เราทำอะไรเขาก็จะเอารูปไปใส่ไว้ในป้ายวงกลมสีแดงห้ามนะคะเป็นออเดอร์นะคะเป็นออเดอร์ที่เราห้ามทำอย่างอันนี้เนี่ยเรากำลังคุยถึงเรื่องรูปของคนก็จะมีคนอยู่ข้างในทีนี้ห้ามใครล่ะห้ามคนไม่ได้เป็นคนขับรถแล้วนะทีเนี้ยคนที่จะเดินป้ายพวกนี้จะไปเจอที่ไหนมันจะมีลักษณะเป็น2แบบนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้มีเป็น cross เหมือนกัน อย่างเช่นแบบห้ามเข้าเพราะว่า อย่างสนามหญ้าอะไรที่เขาไม่ให้เข้าไม่ให้ไปเดินนะคะคำว่า no pedestrian access เนี่ยคือห้ามเข้าห้ามเข้าไปทางนั้นแบบประมาณว่าอาจจะไปเจอแบบมอเตอร์เวย์นะทางขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วเขาก็จะมีป้ายเป็นคนมาด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นทางจักรยานล้วนๆแบบว่าไม่ให้คนเข้าไปเดินเลยอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นแบบตามอาจจะมีในเมืองนะที่แบบว่าหรือว่าในเมืองหรอก็ตอบไม่ถูกว่าเป็นในเมืองหรือเปล่านะแต่มันจะมีบางจุดที่เขาไม่ให้คนเข้าไปค่ะแต่อย่างที่อย่างเห็นภาพง่ายๆเลยก็เหมือนประมาณว่ามันจะเป็นการ์เด้นหรือเขาจะเป็นล้อมกรอบอะไรไว้นะก็ห้ามคนเดินหรือว่าเป็นพื้นที่แบบว่า เขาเพิ่งปูลาดซีเมนต์ใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็เอาป้ายเนี้ยแปะเอาไว้ว่าเฮ้ยห้ามเดินนะห้ามเข้าอะไรประมาณนี้นะคะเอาต่อมาเป็นป้ายวงกลมเหมือนกันแต่เป็นสีฟ้านะคะนี่เป็นป้ายวงกลมสีฟ้าเนี่ยไปดูนะนี่อันนี้ ป้ายวงกลมสีฟ้าป้ายวงกลมเนี่ยแล้วก็เป็นสีฟ้าเนี่ยคือเป็นป้ายเป็น positive คือป้ายบอกให้เราทำอะไรนะทีนี้ในรูปสังเกตไหมว่าสามเหลี่ยมที่3นะคะสามเหลี่ยมที่3นะคะกับอันนี้เนี่ยมันมีรูปเดียวกันก็คือเป็นคุณพ่อจูงลูกเดินกันอยู่ข้างทาง
ป้ายสามเหลี่ยมเป็นป้ายเตือนคนขับรถว่าเฮ้ยมันจะมีคนเดินอยู่ข้างทางนะเออแต่ว่าป้ายวงกลมสีฟ้านี่คือป้ายบอกให้ทำแสดงว่าถ้าคุณจะเดินคุณก็ไปเดินในจุดที่เขามีป้ายเนี่ยบอกไว้ให้อย่างเช่นเขาจะมีทางพิเศษมาเป็นทางจักรยานคู่กันกับทางคนเดินทางจักรยานอยู่ทางขวานะคนเดินอยู่ทางซ้ายนะหรือจะกลับกันก็แล้วแต่มันก็มีได้หลายแนวนะคะแต่เขาก็จะบอกมาว่าอันเนี้ยเป็นพื้นสีนี้นะเป็นเส้นทางอันนี้นะอันเนี้ยให้คนเดินได้อันนี้คือป้ายบอกคนนะบอกเราในฐานะคนเดินถนนนะคะอันนี้นะบอกคนเดินถนนต่อมาเป็นลักษณะอีกแบบนึงเลยก็คือเป็นสีเหลืองนะคะเป็นรูปนี้นะคะเป็นป้ายสีเหลืองป้ายสีเหลืองเป็นป้ายให้ข้อมูลทีนี้ ดูตามรูปเลยแล้วกันคุณจะได้จำได้ป้ายอันนี้จะไปเจอที่ไหนไปเจอที่หลังรถโรงเรียนค่ะหลังรถโรงเรียนนี่ตามรูปเลยเอาง่ายๆจะมีแค่แบบเดียวเองนะคะหลังรถโรงเรียนนี่เป็นรถโรงเรียนที่เป็นแบบไม่ใช่คุณพ่อไปส่งคุณลูกก็เรียกว่ารถโรงเรียนไม่ใช่แบบนั้นนะคะเป็นแบบรถโรงเรียนแบบสาธารณะจบนะคะเรื่องของป้ายจราจรที่มีรูปคนค่อยๆดูจำไปเป็นกลุ่มแล้วมันจะง่ายขึ้นต่อมาดูเรื่องของไฟกันบ้างมีจับให้มันเป็นกลุ่มๆกันนะคะเราจะได้จำเป็นก้อนๆไปเลยไฟกับพริบนะคะก็จะคือเป็น emergency service เป็นแบบพวกหน่วยงานพิเศษ ทั้งหลายนะคะไฟกับพริบเนี่ยเอาจำหลักๆไปจะมี3สีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มก็คือ amber นะคะ AMBR amber เอาแบบเดียวๆเลยก่อนเอาสีเขียวก่อนนะคะสีเขียวเนี่ยมีแค่หนึ่งเดียวก็คือคุณหมอค่ะเขาเป็นรถคุณหมอแยกกันให้ออกนะคะกับ ambulance เป็นรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหน่วยฉุกเฉินนะคะอยู่ในนั้นแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเป็นรถคุณหมอเป็นคุณหมอที่เขาอาจจะถูกเรียกพิเศษคือในรูปที่มีให้ดูเนี่ยเป็นรถที่มีเขียนเลยว่าเฮ้ยเป็นคุณหมอนะชัดเจนนะคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นมันสามารถจะเป็นรถธรรมดาแล้วเวลาคุณหมอเขาถูกเรียกเนี่ยเขาก็เอาไอ้ตัวไฟกระพริบเนี่ยค่ะไปแปะอยู่บนหลังรถของเขานะคะบนรถของเขาแล้วเขาก็แบบว่าก็ไปตามหน้าที่ของเขานั่นก็คือก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไฟสีเขียวเป็นคุณหมอที่ถูกเรียกใช้งานนะคะเออ ต่อมาเป็นไฟสีฟ้าไฟสีฟ้าเนี่ยอาจจะเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอยากให้จำแบบนี้แล้วกันเวลามีโจทย์มาเนี่ยถ้าเกิดเขาถามว่าไฟสีฟ้าเนี่ยใครคนไหนที่รถยา vehicle คันไหนที่ใช้ไฟสีฟ้าคุณก็ไปดูใช้การตัด choice เอาคุณไม่ต้องไปนั่งจำคีย์หลักๆก็ได้ค่ะว่าเป็น fire engine รถดับเพลิง ambulance ก็คือรถฉุกเฉิน police เป็นรถสีฟ้ารถตำรวจนะคะนอกนั้นก็จะมีแบบอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยค่ะตามรูปนี้เลย HM Coast Guard ก็คือพวกที่แบบไปดูตามทะเลนะชายหาด Mountain Rescue ก็คือผู้ช่วยเหลือที่ภูเขาอะนะบนเขาบอมเกี่ยวกับเรื่องของระเบิดแล้วก็ Blood ก็คือเป็นพวกBlood Transfusion ก็เหมือนเป็นเปลี่ยนเลือดหรือว่าให้เลือดอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะใช้ไฟสีฟ้าเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดว่าเราจะไปจำหลายๆอย่างเกี่ยวกับไฟสีฟ้าเนี่ยจำคีย์อันไปก็คือ Fire Engine Ambulance แล้วก็ Police นะคะที่มีเห็นส่วนใหญ่ที่เขาจะถามก็จะมีเนี่ย Fire Engine Ambulance Police แล้วก็ Bomb Disposal ที่จะใช้สีฟ้าเอาเป็นว่า ลูกคุณก็ไปมันใช่หมอไหมตัดช้อยหมอออกแล้วก็ในกลุ่มของ Amber ไฟ Amber สีส้มก็จะเป็นรถที่ขับช้าช้านะคะมันก็จะมีหลายพวกหน่อยอะคุณก็ต้องไปแปลเอาแล้วคุณก็ต้องใช้จินตนาการไปด้วยว่ารถอะไรที่จะขับช้าช้ารถที่ขับช้าช้าอย่างที่บีเอารูปมาให้ดูทั้งหมด4แบบเนี่ยนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ย
ก็คือมิลค์แวนก็คนส่งนมนะคนส่งนมนี่รูปที่1 นะคะคนส่งนมรถส่งนมก็จะเป็นหวานเย็นอยู่แล้วนะรถช้าๆนะก็จะมีไฟแอมเบอร์คันที่2ก็จะเป็นรถของคนเก็บขยะเนาะรถเก็บขยะนะก็จะเป็นไฟสีฟ้าก็จะแบบไปหยุดไปหยุดนะต่อมาก็เป็นรถที่แบบเป็นหน่วยกู้รถรถเสียลากรถทำไมลากรถต้องเป็นไฟช้าเพราะว่าลากรถนึกภาพตามมันเป็นพ่วงกันมาค่ะถ้าพ่วงกันมาเขาก็ไปช้าทีนี้ มันอาจจะมีนอกเหนือไปกว่านี้ก็ได้นะคะเราก็ลองไปแปลดูแล้วก็ดูว่าเขาไปช้าคีย์เวิร์ดมันคือถ้าเขาขับช้าเขาก็จะมีไฟแอมเบอร์กระพริบนะคะไฟกระพริบ flashing amber light ถ้าเกิดขับเร็วๆแล้วแบบรีบๆก็ไปดูเอาว่าเขาเป็นคุณหมอหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคุณหมอเขาก็ใช้ไฟสีเขียวแต่ถ้าเขาไม่ใช่คุณหมอเขาเป็นสิ่งอื่นส่วนมากก็จะเป็นไฟสีฟ้าค่ะทีนี้มีอีกอันนึงอยู่ตรงกลางเลยคุณเห็นไหมอยู่ตรงกลางเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นรถเขาเรียกอะไรอ่ะ mobility scooter นะคะสำหรับคนผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนพิการเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีคือเขาจะต้องมีไฟ amber สีส้มด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาขับอยู่บนถนนเขาจะต้องมีไฟสีส้มด้วยและเขาสามารถที่จะขับบนถนนได้ถ้าเขามีสปีด8ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะ maximum speed on the road ต้องอยู่ถึง8ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าช้ากว่านี้เนี่ยก็ช้าเกินไปแล้วอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหากับผู้ใช้ถนนคนอื่นๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะขับบนฟุตบาทก็จะต้องเป็น4ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่คำถามที่จะเจอนะคะก็จะเป็น8ไมล์ต่อชั่วโมงเนาะโอเคเอาเป็นว่า2รูปนี้นะคะเดี๋ยวบิจะลงเอาไว้ในเพจแล้วก็คุณก็ไปดูกันจำให้มันเป็นกลุ่มๆเป็นก้อนจะได้จำง่ายๆนะคะมันจะจำง่ายขึ้นถ้าเราจำเป็นก้อนๆโอเคค่ะถ้าเกิดว่าคำนี้เป็นคำถามอะไรนะคะก็ถามบีมาได้นะโอเคแล้วเรามาเจอกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ